สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเปรียบเป็นสนามรบปละลอง g กำลังก่อนเข้าสู้กันในสนามเลือกตั้งระดับชาติต่อไปพื้นที่กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นพื้นที่ที่แต่ละพักจะส่งขุนพลลงมาห้ามห่านกันเพื่อสร้างศักดิ์ศรีบารมีในฐานะพักการเมืองที่สามารถช่วงชิงการครอบครองอาณาจักรเมืองหลวงได้ยุคนี้กรุงเทพนับ,นบจาก เลือกตั้งปี2562ภูม,มิทัศทางการเมืองของกรุงเทพ เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นศูนย์อำนาจการเมืองที่แย่งชิงกันเพียงสองพักสองขั้วการเมืองเช่นในอดีตอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสามพักสองขั้วการเมืองได้แก่พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและอีกฝั่งก็คือพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลที่เป็นฝ่ายค้านในขนาดนี้แต่ที่สําคัญคือพักเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างพักประชาธิปัตย์กับต้องสูญพันธุ์ไม่ได้สสกรุงเทพมหาคนครแม้แต่คนเดียวในการเลือกตั้งเมื่อปี2500 162สำหรับพักก้าวไกลที่ถูกมองว่ามีฐานเสียงอยู่ในเขตเมืองเป็นหลักรวมทั้งเสียงของคนรุ่นใหม่ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงเป็นชัยภูมิของพักก้าวไกลที่การันตีด้วยผลการเลือกตั้งปี2,562สสมัยพักอนาคตใหม่ที่ได้คะแนนนิยมรวมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ได้สสกรุงเทพมหานคร 9คนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกำลังใกล้เข้ามาพักก้าวไกลกับกลุ่มก้าวหน้าจะปิดฉากการสู้ศึกในสมรภูมิการเลือกตั้งสนามท้องถิ่นที่กทมแห่งนี้กับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ของพักที่วางเอาไว้ แต่ก็เป็นโจทย์ยากสำหรับพัรก,ก้าวไกลในการเฟ้นหาตัวบุคคลมาลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อจะสู้กับคู่แข่งขั่วเดียวกันอย่างนายชัดชาติสิทธิพันธ์แม้นว่าคนนี้จะลงในานามอิสระแต่ก็ไม่พ้นเงาของพักเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรและพัรก,ก้าวไกลจะต้องสู้กับพักต่างขั้วอย่างพรรประชาธิปัตย์ที่ส่งดรเอสุชชัตชีวุวรสวัสด ทั้งชัดชาติและสุชดชัชวีต่างเสนอโปรไฟล์ของตัวเองที่โก้หรูและภาพลักษณ์ดีเด่นออกมาทั้งสิน้นการเฟ้นหาตัวแทนในพักเก้าไกลมองหาคนในสเปคที่เป็นคนรุ่นใหม่และเครื่องแรงโดยให้น้ำหนักแต่แรกไปที่คนนอก แต่ระยะหลังกลับมามองคนในพักแทนจึงมีการโยนชื่อดร์หมยสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลที่ถือว่าเป็นมือเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของพักตั้งแต่ยุคพักอนาคตใหม่ เหตุนี้ก็เนื่องมาจากคนในพักอยากจะให้ชูชื่อคนในมากกว่าคนนอกและเป็นผู้หญิงด้วยที่มีผลงานในสภาไม่สุดโตงในเรื่องของการเมืองเพื่อโยนหินถามทางหากจะมาลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่สุดท้ายพักก้าวไกลก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวเสียเองต่อมาในช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้มีการปล่อยชื่อดรต้นสน สันติธานสเสถียรไทยเจ้าของสมญานามนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียบุตรชายของนายสุรเกียรติสถียรไทยอดีตรัฐบตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพักก้าวไกล ถือว่าชื่อนี้เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีโปรไฟล์และผลงานรับประกันได้แต่ผ่านไปไม่นานสันติทานก็ออกมาปฏิเสธข่าวเป็นแคนดิเดตชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครดับฝัน f อฟ4พักเก้าไกลไปในวันนี้พักเก้าไกลได้ประกาศ เปิดตัวบุคคลผู้เป็นตัวแทนชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วโดยก่อนหน้านั้นเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดเพียงแต่บอกว่าจะเป็นบุคคลที่อายุราว40ปีเป็นบุคคลที่ดิ้นรนเป็นคนธรรมดาและที่สำคัญเป็นผู้ชายจนทำให้เริ่มมีการเล็งถึงบุคคลในพักกันโดยช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นพักก้าวไกลก็ได้ปล่อยแคมเปญ หมดเวลาซุกขยะไว้ใต้ผมพร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพผ่านป้ายที่ติดตามแผงลอยและรถสามล้อและมาพร้อมกับกระแสข่าวว่าพรรคก้าวไกลจะส่งนายวิโรธลักษณะอดีสรหรือนายสุรเชษฐ์ประวินนวงวุฒิที่เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคทั้งคู่ชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพรรคซึ่งวิโรธและสุรเชษฐ์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันสมัยเรียนคณะวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงไม่กี่วันก่อนเปิดตัวพักก้าวไกลได้เปิดตัวคลิปวิดีโอออกมาซึ่งปรากฏภาพผู้ชายที่หันหลังให้กล้องที่คล้ายกับวิโรธและที่ผ่านมาพักก้าวไกลก็ไม่เคยปฏิเสธชื่อดังกล่าวแม้แต่วิโรธเองก็มีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ในการตอบคำถามของสื่อ การเปิดตัวผู้สมัครลงชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลได้จัดงานชุดใหญ่ไฟกระพริบพ,พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดตัวทีมทำงานกรุงเทพแบบเต็มคณะรวมทั้งว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสอกอทั้งห0บเขตด้วยในที่สุดหวยก็ออกมาที่นายวิโร์รัคนาอดิสรเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลที่จะเข้ามาท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชื่อของวิโรธถูกนำไปเทียบชั้นมวยกับชัดชาติและด็อรเอในทันทีเนื่องจากว่าทั้งสามคนเป็นคนดังที่เข้ามาชิงเก้าอี้กรุงเทพมหานครต่างเป็นวิศวกรมีอะไรที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะขายความคิดและใครจะขายฝันใครจะซื้อใจคนกรุงเทพได้มากกว่ากันสำหรับนายวิโรธเป็นสสปากก้าจัดอยู่ในพวกเครื่องดาชั้นดีเปิดปุ๊บติดปั๊บ พรรเก้าไกลเลือกนายวิโรจมาเป็นตัวแทนท้าชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครคงหวังใช้สนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครชำแหละปัญหาชั่วร้ายในกทมจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันจะเป็นการให้น้ำหนักในการเปิดสงครามน้ำลายมากกว่าอย่างอื่นไม่เชื่อก็คอยดูข่าวลึกปอมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News ์ววันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ